สวัสดีครับทุกท่านผมวิลเลียมแอสเซลักขอต้อนรับทุกท่านสู่ตอนที่3ของเจเนสลองจีวีทีทีวีเจเนสวีอัพรีดฟายนิ่งยุควันนี้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความแก่ กำลังเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและนักวิทยาศาสตร์ของเรากำลังค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุของความแก่ผลสรุปข้อแรกคือความแก่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้นตามปีปฏิทินที่เราฉลองวันเกิดกันทุกปีอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนหลักฐานชิ้นที่สองที่เกี่ยวข้องกับการที่ มีชีวิตที่ยืนยาวนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ภายในเซลล์ของเรานั่นเองนะครับในร่างกายของเราโดยเฉพาะใน DNA นี่เองอยากรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน DNA ของเราล่ะชีวิตคือการรักษาสมดุลระหว่าง การเสื่อมสลายกับการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายและ DNA ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับอำนาจการทำลายล้างนั่นเองซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันจากอนุมูลอิสระปฏิกิริยาการอักเสบด้วยและก็ปฏิกิริยาไกลเคชันซึ่งไกลเคชันนี้เป็น ปฏิกิริยาทางเคมีที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นจากน้ำตาลที่เราบริโภคนานเกินไปโมลพิษและการใช้ชีวิตที่แย่แยและความสมบูรณ์ของ DNA ที่อยู่ภายใน60ล้านล้าน,านเซลล์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการต่อสู้กันระหว่างพลังการทำลายล้างและ การซ่อมบำรุงของร่างกายเราที่พยายามซ่อมแซมความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นโชคดีที่ร่างกายของเราได้ถูกออกแบบมาอย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยเพื่อป้องกันเราจากการถูกจู่โจมในทุกรูปแบบซึ่งเรามีแนวทางเฉพาะในการบรรเทาหลีกเลี่ยงและทดแทนและซ่อมแซมการทำลายเหล่านี้แล้วทำไมเราถึงแก่ชราได้ละ่ะ ในเมื่อเรามีระบบซ่อมบำรุงที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ใช่ครับความจริงมันเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งเราอายุ40ปีหลังจาก40ปีไปแล้วกลไกการซ่อมบำรุงจะด้อยประสิทธิภาพลงไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ได้เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมความเสียหายนี้จึงมีผลกระทบต่อชีวิตของเราคุณควรจะต้องทราบทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวจากหเซลล์เป็นสเซลล์นั้น DNA จะมีการแบ่งตัว ตามไปด้วยแต่ว่ากระบวนการนั้นซับซ้อนมากๆเลยแหละครับและถูกสำเนาเอาไว้ DNA นั้นประกอบไปด้วยยีนที่มีหน้าที่ในการผลิตโปรโตีนและโปรโตีนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเรามากเมื่อเราได้รับสำเนาที่แย่มีบางส่วนนั้นเลอะเลือนและได้ขาดหายไปจึงเกิดกลายพันของยีนขึ้นอาจส่งผลต่อการสร้างโปรโตีนได้ผิดรูป และโปรโตีนที่แย่นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดโรคภัยขึ้นและเกี่ยวข้องกับการแก่ก่อนวัยอันควรด้วยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมเราถึงแก่ชราและทำไมเราถึงเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดและก็มะเร็งโชคร้ายที่ DNA ถูกทำลายและมันก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เราแก่ชรา เมื่อเราแก่ขึ้นเซล์ลเหล่านี้ยังสูญเสียความสามารถในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการหดสั้นของเทโลเมียซึ่งทำให้ไม่สามารถปกป้องโครโมโซมได้อีกต่อไปหลังจากที่เซลล์แบ่งตัวได้ห0าสิบถึงหกสครั้งก็จะไม่มีเทโลเมียเหลือที่จะปกป้องโครโมโซมได้อีกต่อไปและเมื่อถึงระยะนี้เซล์ลก็จะไม่สามารถแบ่งตัว เพิ่มจำนวนได้อีกต่อไปอะนะครับมันเปรียบเสมือนกำลังเข้าสู่วัยเกษยียณอายุซึ่งเซลล์จะตายหรือหยุดการแบ่งตัวนั่นเองซึ่งสำคัญต่อการสร้างเซลล์ใหม่และก็ซ่อมบำรุงเซลล์อีกด้วยสเต็มเซลล์เหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้หาก DNA เสียหายอย่าง รุนแรงและทลโทโลเมียหดสั้นลงจำนวนสเต็มเซลล์ของเราจะหมดลงไปเรื่อยๆแล้วทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งเลวร้ายลงไปอีกกล่าวโดยสรุปไม่ใช่แค่สาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดความแก่ความแก่เป็นผลจากที่ DNA ถูกโจมตีซ้ำๆเชื่อมโยงไปถึงเทลโลเมียที่หดสั้นลงไปเรื่อยๆ รวมทั้งการลดของจำนวนเซลล์ที่ทำงานปกติลดลงอย่างหวบภาพเลยทีเดียวการลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องของเซลล์ภูมิคุ้มกันและสเต็มเซลล์นั้นจะนำไปสู่โรคเลื้อดลังซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งคนแก่มักจะเป็นโรคมากที่สุดซึ่งอันที่จริงแล้วเราเชื่อว่าวัยชรานั้นแท้จริงแล้ว จัดเป็นโรคหนึ่งที่มองเห็นได้หลายแบบและความเชื่อที่ว่าความแก่นั้นไม่สามารถที่จะหวนกลับคืนมาได้ซึ่งมันถูกกำหนดไว้แล้วนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆแล้วความแก่คือโรคชนิดหนึ่งที่เราสามารถรักษาได้เหมือนกับโรคทั่วๆไปซึ่งเรามีเทคโนโลยีใหม่มาใช้รักษาความแก่ได้เจเนส เข้าใจ3ขั้นตอนสู่ความแก่และจะต่อกรกับสิ่งเหล่านั้นเราคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างเช่น Reserve ช่วยซ่อมแซม DNA f i n i t ฟช่วยเพิ่มความยาวให้เทโลเมียโดยกระตุ้นเทโลเมัสล u มิเนเซี u มใช้กรดแฟ f เตอร์ให้ความรู้กับลูกค้าของเราในการปรับไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะอะไร ไลฟ์สไตล์ที่ถูกปรับเปลี่ยนจะช่วยชะลอความแก่นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องรอพิสูจน์ผมวิลเลียมแอมสลคและผมเป็นคนเจเนเรชั่นย่างแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ esse, We are redefining redefining youth jeunes